polar nuclei ตรงนี้นะ polar nuclei และมีเซลล์อีกหนึ่งเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นเซลล์ไข่เซลล์ไข่จะอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ด้านข้างเซลล์ไข่จะมีเซลล์ชื่อว่าซินเนอร์จีอยู่ด้านข้างนะคะอันนี้ก็คือถุง MBO นะถุง MBO นี่คือส่วนของรังไข่ภายในรังไข่ก็จะมีถุง MBO มีออวุ่นอยู่ด้านในนะคะดูตรงนี้ภาพนี้นะคะรองเรนูตกลงบนยอดเกสรเพศเมียภายในเรนูเนี่ยก็จะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เราเรียกว่าอะไรนะเซลล์สืบพันธุ์ผู้เรียกว่าสเปิร์ม2เซลล์และยังมีการสร้างทิวนิวเคลียสนะคะจะมีการสร้างทิวนิวเคลียสตรงนี้ทิวก็คือลักษณะมันเป็นแบบเป็นหลอดหรือว่าการงอกหลอดเรนูนั่นเองนะคะมีการสร้างทิวนิวเคลียสซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการสร้างหลอดเรนูก็คือพอลเลนทิวอีก1เซลล์ภายในออวุ่นก็มีถุง MBO ที่ประกอบไปด้วย7เซลล์นะคะ7เซลล์นะโพลาร์นิวคลีอาย1เซลล์นะคะแอนติโพดอลอยู่ด้านบนนะคะ3เซลล์เซลล์ไข่1เซลล์แล้วก็เซลล์ด้านข้างเซลล์ไข่อีก2เซลล์นะคะด้านบน3ด้านล่าง3เป็นกี่เซลล์ละ6เซลล์ตรงกลางกี่เซลล์คะ1เซลล์ทั้งหมดกี่เซลล์คะ7เซลล์นะคะมี7เซลล์โดยเซลล์1เนี่ยจะมีขนาดอยู่ตรงกลางของถุง MBO เราเรียกว่าเซนทรัลเซลล์นะซึ่งเป็นเซลล์ที่มี2นิวเคลียสเรียนจำด้วยเนาะตรงกลางนะคะเป็น1เซลล์แต่มีกี่นิวเคลียส2นิวเคลียสตรงนี้เรียกว่าโพลาร์นิวคลีอิดเรียกว่าโพลาร์นิวคลีอิดนะคะมี1เซลล์ทำหน้าที่เป็นเซลล์ไข่อยู่ตรงไหนคะด้านล่างใช่ไหมตรงกลางจะมีลักษณะใหญ่หน่อยอะใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะคะแล้วก็มีเซลล์พี่เลี้ยงอยู่ด้านข้างนะมีเซลล์พี่เลี้ยงด้านข้างเซลล์ไข่อยู่ตรงกลางนะคะหลังจากการถ่ายละอองเรนูหลังจากการถ่ายละเรนูแล้วเนี่ยสเปิร์ม2เซลล์นะคะจะเข้าไปปฏิสนธินะสเปิร์ม2เซลล์จะเข้าไปผสมหรือปฏิสนธิเราเรียกกระบวนการนี้ว่า fertilization นะเรียกว่า fertilization นะคะสเปิร์ม1เซลล์ไปปฏิสนธิกับอะไรสเปิร์ม1เซลล์ไปปฏิสนธิกับเซลล์ไข่นะคะไปปฏิสนธิกับเซลล์ไข่และสเปิร์มอีก1เซลล์ไปปฏิสนธิกับโพลาร์นิวคลีอิดนะคะโพลาร์นิวคลีอิดเกิดการปฏิสนธิกี่ครั้งคะ2ครั้งเพราะว่าเรามีสเปิร์มกี่เซลล์2เซลล์นะเกิดการปฏิสนธิ2ครั้งนะคะเราเรียกว่าการปฏิสนธิซ้อนนะการปฏิสนธิซ้อนนะคะเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษคือ double fertilization นะคะเป็นการปฏิสนธิของพืชดอกนะคะโรงเรียนแม่สิริหลวงฟังทันไหมคะลูกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฟังทันไหมคะเข้าใจไหมลูกนะนะคะตรงนี้ก็คือเป็นการปฏิสนธิของพืชดอกนะนี่คือลักษณะของทิวนิวเคลียสก็คือการสร้างหลอดเรนูงอกเข้าไปในเนื้อเยื่อของยอดเกสรเพศเมียนะคะสเปิร์มทั้งสองเนี่ยเดินทางนะคะหรือเกิดการเคลื่อนที่ไปตามหลอดเรนูที่งอกยาวลงไปนะคะตามก้านของเกสรเพศเมียพอสเปิร์มเดินทางนะคะตามทิวนิวเคลียสนะคะก็สเปิร์มทั้ง2เซลล์เนี่ยก็เคลื่อนที่ไปตามหลอดเรนูนะคะไปจนถึงถุง MBO
จากนั้นก็ไปสเปิร์ม1เซลล์เนี่ยไปปฏิสนธิกับเซลล์ไข่นะคะเซลล์ไข่นะสเปิร์มปฏิสนธิกับเซลล์ไข่และอีกสเปิร์มอีก1เซลล์ก็ไปปฏิสนธิกับโพลาร์นิวคลีไอซึ่งมันมีเกิดการปฏิสนธิ2ครั้งเราเรียกว่าดับเบิ้ลเฟอร์ติไลเซชันนะคะการปฏิสนธิของสเปิร์มกับเซลล์ไข่จะได้เป็นไซโกตไซโกตนะคะสเปิร์มบวกเซลล์ไข่จะได้เป็นไซโกตจากนั้นไซโกตก็จะเกิดการแบ่งเซลล์พัฒนาต่อไปเป็นเอมบริโอนะไปเป็นเอมบริโอนะคะส่วนการปฏิสนธิของสเปิร์มกับโพลาร์นิวคลีไอนะจะเกิดเป็นเอนโดสเปิร์มซึ่งจะพัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่อสะสมอาหารสำหรับใช้ในระหว่างการงอกของเมล็ดนะคะออวุ่นนะคะจะพัฒนาไปเป็นเมล็ดรังไข่จะพัฒนาไปเป็นผลนะหลังจากการเกิดการปฏิสนธิแล้วนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อสเปิร์มกับเซลล์ไข่นะคะเกิดการปฏิสนธิก็จะกลายเป็นไซโกตและพัฒนาไปเป็นด้านหลังหันหน้ามานะพัฒนาไปเป็นเอมบริโอต่อไปนั่นเองนะคะส่วนสเปิร์มกับโพลาร์นิวคลีไอก็จะเป็นเอนโดสเปิร์มนะออวุ่นจะพัฒนาไปเป็นเมล็ดรังไข่จะพัฒนาไปเป็นผลนะคะต่อไปซึ่งมีMBO อยู่ภายในดังนั้นเมล็ดของพืชดอกเนี่ยนะคะจึงเป็นเมล็ดที่มีผลห่อหุ้มซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพืชดอกนั่นเองนะคะเราเรียนดูตรงนี้นะคะภาพนี้เป็นเกร็ดน่ารู้นะคะเกร็ดน่ารู้ที่หน้า140นะคะเวลาเรียนทานผลไม้เนี่ยเราจะพบเมล็ดใช่ไหมคะมีเท่ากันไหมอย่างเช่นน้อยหน่าเคยนับไหมคะมีกี่เมล็ดไม่เคยเราคิดว่ามันแต่ละผลมันเท่ากันไหมไม่เท่ากันนะทำไมมันจึงไม่เท่ากันนะคะนะคะนับไม่ไหวนะคะดอกพืชที่มีรังไข่เรียนฟังนะคะดอกพืชที่มีรังไข่เพียง1ออวุ่นเมื่อมีการปฏิสนธินะคะรังไข่จะเจริญไปเป็นผลที่ภายในเนี่ยมี1เมล็ดนะซึ่งเกิดจากการปฏิสนธิโดยสเปิร์มของ1เรนูนะคะแม้จะมีการถ่ายเรนูจำนวนมากก็ตามดอกของพืชบางชนิดในรังไข่1อันจะมีออวุ่นเป็นจำนวนมากนะคะอย่างนี้มีออวุ่นเป็นจำนวนมากนะคะดังภาพเมื่อมีการปฏิสนธิทำให้เกิดเป็น1ผลนะที่มีเมล็ดมากซึ่งเกิดจากการที่เมื่อมีการถ่ายเรนูนะคะเรนูก็ตกลงบนยอดเกสรเพศเมียจำนวนมากเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเรนูเหล่านี้เนี่ยก็จะส่งสเปิร์มเข้าไปปฏิสนธิกับเซลล์ไข่และโพลาร์นิวคลีไอนะเซลล์ไข่กับโพลาร์นิวคลีไอในถุงเอมบริโอของแต่ละออวุ่นนะของแต่ละออวุ่นทำให้แต่ละออวุ่นเนี่ยพัฒนาเป็นอะไรคะออวุ่นจะพัฒนาเป็นอะไรคะด้านหลังโต๊ะด้านหลังตอบคุณหน่อยเมื่อเกิดการปฏิสนธิแล้วออวุ่นจะพัฒนาเป็นอะไรคะด้านหลังเร็วออวุ่นพัฒนาเป็นอะไรคะหลังจากเกิดการปฏิสนธิแล้วดังๆทั้งกลุ่มเลยค่ะไม่ได้ยินเลยค่ะตอบได้ไหมคะตอบไม่ได้อ่ะกลุ่มไหนตอบได้ยกมืออ่ะกลุ่มนี้ออวุ่นพัฒนาเป็นเมล็ดอ่ะเดี๋ยวตอบรอบต่อไปออวุ่นพัฒนาไปเป็นเมล็ดนะคะอย่างในภาพนี้นะคะถ้าออวุ่นเกิดการปฏิสนธิทั้งหมดเลยนะคะผลนี้จะมีกี่เมล็ดโต๊ะด้านหลังตอบอีกรอบ
ผลนี้จะมีกี่เมล็ดถ้าเกิดการปฏิสนธิสมบูรณ์มี10เมล็ดนะคะทีนี้เรียนทราบแล้วเนาะว่าเมล็ดนะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะเมล็ดเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะซึ่งในบนโต๊ะของน้องเรียนเห็นอะไรคะนอกจากดอกเมล็ดถั่วแดงเมล็ดข้าวโพดนะเมล็ดถั่วแดงและเมล็ดข้าวโพดนะคะเมล็ดที่เราเห็นเนี่ยนะเป็นการเจริญนะคะหลังเกิดการปฏิสนธินะคะเดี๋ยวเราจะได้ทำกิจกรรมที่ 4.2 นะคะว่าเมล็ดงอกได้อย่างไรนะคะจุดประสงค์ก็คือ 1. อธิบายการเกิดผลและเมล็ดได้ 2. อธิบายการกระจายของเมล็ดและการงอกของเมล็ดได้นะคะอันนี้คือภาพของผลใช่ไหมคะมีมะม่วงมะพร้าวนะคะมังคุดนะคะเดี๋ยวนะวัสดุอุปกรณ์นะคะเมล็ดถั่วแดงเมล็ดข้าวโพดใบมีดโกนแล้วก็แว่นขยายนะคะขั้นตอนทำกิจกรรมนะ 1. เราจะสังเกตลักษณะภายนอกและภายในของเมล็ดถั่วแดงและเมล็ดข้าวโพดโดยใช้ใบมีดโกนผ่าเมล็ดผ่าตามยาวนักเรียนห้ามผ่าตามขวางนะผ่าตามยาวกึ่งกลางผ่าแล้วเหรอผ่าตามยาวเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะคะเดี๋ยวดูตามรูปภาพตามยาวโดยใช้ใบมีดโกนเนี่ยผ่าเมล็ดตามยาวบันทึกผลโดยการวาดภาพส่วนประกอบของเมล็ดนะคะตามใบงานที่ครูได้แจกนักเรียนไปแล้วนะคะคนละ1ชุดอันนี้คือลักษณะของเมล็ดถั่วแดงที่ผ่าตามยาวนะคะลักษณะภายนอกของเมล็ดถั่วแดงก็จะมีส่วนของนักเรียนลองสังเกตแต่ละกลุ่มสังเกตนะลูกนักเรียนเห็นอะไรคะเปลือกหุ้มเมล็ดเป็นไงลักษณะมันจะเงาๆใช่ไหมคะมันจะเงาๆนะคะเงาวาวนะคะเปลือกหุ้มเมล็ดแล้วก็ส่วนของที่อยู่ตรงเหมือนส่วนตรงท้องของมันเรียกว่าตรงนี้เรียกว่าส่วนของไฮลัมนี่ตรงเนี้ยนะสังเกตลักษณะภายนอกก่อนนะสังเกตก่อนนะคะทุกคนสังเกตเดี๋ยวค่อยผ่าสังเกตลักษณะภายนอกก่อนผ่าไปแล้วหรอนะคะจากนั้นก็ผ่าตามยาวนะคะเพื่อสังเกตลักษณะภายในของเมล็ดถั่วแดงนะคะให้หนูวาดลักษณะภายนอกของเมล็ดถั่วแดงกับเมล็ดข้าวโพดลงไปแล้วก็ลักษณะภายในนะคะถั่วแดงวาด2ภาพเมล็ดข้าวโพดวาด2ภาพแล้วก็ชี้ลักษณะภายในนะคะผ่าลงไปด้วยนะเรียนผ่าลงไปผ่าตามยาวแบบนี้ให้ได้แบบนี้นะคะดูซิว่านักเรียนจะเห็นลักษณะภายในเหมือนกับในรูปภาพใน PowerPoint ของครูหรือเปล่านะคะเราก็จะพบพอนักเรียนผ่านเนี่ยเราก็จะพบส่วนของใบเลี้ยงนะส่วนของต้นอ่อนรากแรกเกิดนะคะอันนี้คือส่วนของใบเลี้ยงนะเยอะที่สุดเลยนะคะตรงนี้เรียกว่า MBO นะคะอันนี้คือถั่วแดงนะถ้าเป็นเมล็ดข้าวโพดลองดูเมล็ดข้าวโพดฮะทำไมอันนี้ครูแกะมานะคะเรียนเราจะเห็นส่วนที่เป็นขั้วนะขั้วของผลนะคะเราสังเกตนะคะลักษณะภายนอกมีขั้วผลนะคะแล้วก็ส่วนของเนื้อผลและเปลือกหุ้มเมล็ดนะคะแล้วก็ผ่าตามยาว
นะคะเราจะพบเอนโดสเปิร์มนะอันนี้สีเหลืองๆเนี่ยที่เรียนทานเข้าไปเนี่ยมันคือส่วนของเอนโดสเปิร์มนะคะนะทราบนะว่าเอนโดสเปิร์มเจริญมาจากอะไรส่วนของใบเลี้ยงตรงนี้เราเห็นส่วนของต้นอ่อนนะคะต้นอ่อนเปลือกรากแรกเกิดอยู่ด้านล่างนะคะเปลือกหุ้มเมล็ดนะคะเปลือกหุ้มเมล็ดมันจะเป็นถ้าแกะออกมันจะเป็นสีขาวๆนะอันนี้ขั้วผลนะส่วนขั้วผลแล้วก็จะพบเอมบริโอซึ่งเอมบริโอจะมี3ส่วนคือส่วนของใบเลี้ยงส่วนต้นอ่อนแล้วก็รากแรกเกิดนะคะนักเรียนสามารถลงมือทำกิจกรรมนี้ได้เลยนะลูกระวังใบมิดโกนด้วยนะคะเพราะว่ามีความคมโดนไปแล้วระวังนะคะผ่าตามยาวแล้วก็สังเกตแล้วก็วาดภาพชี้ส่วนประกอบลงไปในใบงานได้เลยนะคะThank you.
รียนวาดใกล้เสร็จหรือยังคะวาดนะโครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายในนะคะชี้ส่วนประกอบนะคะไม่ดังลูกไม่ดังนะวาดให้ชัดเจนนะคะเวลาเรากลับมาอ่านหรือว่าเวลาครูตรวจจะได้คะแนนเยอะๆนะคะถ้าใครมีสีอยากจะระบายสีครูไม่ว่านะคะเห็นเป็นเพื่อนบางคนระบายสีสวยมากด้านหลังเนาะนะคะระบายสีได้เลยนะคะนะลงสีได้เลยนะคะถ้าใครมีสีลูกก็แบ่งกันใช้นะลักษณะเปลือกของถั่วแดงเป็นไงมันจะแข็งๆใช่ไหมมันจะแข็งๆมันๆนะหนูลองเมื่อเราดูโครงสร้างภายนอกภายในเสร็จแล้วเธอลองแกะดูส่วนของเปลือกพุ่มเมล็ดก็ได้ลองแกะดูส่วนของเปลือกพุ่มเมล็ดดูนะคะนะถ้าศึกษาโครงสร้างอะไรแล้วลองแกะดูส่วนของเปลือกดูค่ะลักษณะของเปลือกแล้วลองเปรียบเทียบดูซิว่าของถั่วแดงเป็นยังไงของข้าวโพดเป็นยังไงลองลอกออกมาดูเลยนักเรียนนะลองลอกมาดูได้เลยนะคะนะมันลอกง่ายเนี่ยเห็นไหมลอกมาได้เลยไม่เราศึกษาเสร็จแล้วไงยังไม่เสร็จอีกเหรอเอาเหรอก็ดูนี้ก็ได้อยู่นะเราพบอะไรบ้างนะคะพบเหมือนกับใน PowerPoint ที่ครูให้ดูไหมกลุ่มไหนพบMBO บ้างของถั่วกลุ่มนี้พบนักเรียนกลุ่มไหนพบ MBO บ้างของถั่วแดงผ่านแล้วพบ MBO เห็นไหมไม่เห็นหรอกลุ่มนี้เห็นนะคะกลุ่มนี้เห็นส่วนเมื่อผ่านแล้วส่วนจะเห็นส่วนของ MBO นะจะเห็นอยู่นะคะไปนั่งวาดพอละไปงั้นวุ่นวายเห็นไหมคะมันอยู่ด้านบนด้านบนแต่กลุ่มนี้เห็นเป็นใบเลยเห็นเป็นใบเป็นต้นเลยเจอพอดีวาดภาพให้เรียบร้อยไม่เสียงดังนะคะของถั่วแดงเราจะพบส่วนของยอดอ่อนรากแรกเกิดแล้วทำการทดลองเสร็จหรือยังเอาไปเสร็จแล้วไปนั่งที่เดี๋ยวครูจะอธิบายแล้วเนาะนะลักษณะภายนอกและภายในของถั่วแดงนะคะภายในเราจะพบยอดอ่อนรากแรกเกิดใบเลี้ยงนะคะ3ส่วนนี้เรียกว่าอะไรคะ3ส่วนนี้เรียกว่าอะไรคะ MBO แล้วก็เห็นส่วนของเปลือกคู่เมล็ดนะคะวาดให้พร้อมนะคะเมล็ดข้าวโพดนะคะส่วนที่นักเรียนรับประทานนะคะก็จะเป็นส่วนของเอนโดสเปิร์มถูกไหมคะมีเอนโดสเปิร์มอยู่เยอะนะส่วนของใบเลี้ยงต้นอ่อนแล้วก็รากแรกเกิดนี้ก็คือส่วนของ MBO นะคะส่วนของเปลือกหุ้มเมล็ดก็จะติดอยู่กับรากแรกเกิดก็จะหุ้มเมล็ดเอาไว้แล้วก็ติดอยู่กับส่วนของขั้วผลนะเมล็ดถั่วแดงนะคะเป็นเมล็ดพืชใบเลี้ยงคู่หรือใบเลี้ยงเดี่ยวถั่วแดงค่ะเมล็ดเป
็นเมล็ดพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนเมล็ดข้าวโพดเป็นเมล็ดพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะเมล็ดทั้งสองชนิดนี้ต่างก็มีส่วนที่เหมือนกันคืออะไรคะส่วนที่เหมือนกันคือข้าวโพดกับถั่วแดงส่วนที่เหมือนกันคือเปลือกหุ้มเมล็ดแล้วก็ส่วนอีกคะมีอะไรเหมือนกันส่วนของ MBO MBO เหมือนกันเปลือกหุ้มเมล็ดเป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงมาจากผนังออวุ่นเพราะว่าออวุ่นจะเจริญไปเป็นเมล็ดนะคะส่วนเปลือกหุ้มเมล็ดเจริญมาจากผนังของออวุ่นจะอยู่ชั้นนอกสุดทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนประกอบอื่นๆของเมล็ดนะคะส่วน MBO ประกอบไปด้วย3ส่วนคือรากแรกเกิดจะเจริญเติบโตไปเป็นรากแก้วนะคะลำต้นแรกเกิดลำต้นแรกเกิดจะเจริญไปเป็นอะไรคะจะลำต้นแรกเกิดจะเจริญไปเป็นลำต้นนะคะส่วนของใบเลี้ยงนะใบเลี้ยงจะทำหน้าที่เป็นแหล่งอาหารให้กับต้นอ่อนนะคะสำหรับพืชที่เก็บสะสมอาหารไว้ในใบเลี้ยงเช่นถั่วแดงนะคะถั่วแดงเนี่ยใบเลี้ยงเป็นไงคะมีขนาดใหญ่นะคะส่วนพืชที่ไม่ได้เก็บสะสมอาหารไว้ในใบเลี้ยงเช่นข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดก็จะมีใบเลี้ยงขนาดเล็กนะคะใบเลี้ยงขนาดเล็กนะเรียนไม่ดังนะคะไม่ดังเดี๋ยวเปรียบเทียบนี้เปรียบเทียบอันนี้เป็นภาพเปรียบเทียบของเมล็ดถั่วแดงกับข้าวโพดนะคะภายในเมล็ดข้าวโพดมีเอนโดสเปิร์มซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำหรับเอาไว้สำหรับต้นอ่อนที่กำลังงอกในระยะแรกแต่เมล็ดถั่วแดงนะคะไม่มีเอนโดสเปิร์มเพราะว่าในการเจริญเติบโตของ MBO ในระยะแรกที่อยู่ในเมล็ดเนี่ยมีการใช้อาหารจากเอนโดสเปิร์มนะคะเมื่อเมล็ดเจริญเติบโตที่เติบโตเต็มที่อาหารในเอนโดสเปิร์มก็จะหมดไปแล้วนะคะและมีการสะสมอาหารไว้ในไหนแทนคะลูกสะสมไว้ในใบเลี้ยงแทนนั่นเองนะคะสำหรับถั่วแดงนะดังนั้นนักเรียนจะเขียนสรุปผลการทดลองได้ว่าเมล็ดพืชนะคะประกอบด้วยเปลือกหุ้มเมล็ดเอ้ยเขียนสรุปผลการทดลองสินะคะดังนั้นจึงสรุปผลการทดลองได้ว่าเมล็ดพืชจะประกอบไปด้วยเปลือกหุ้มเมล็ด MBO และ Endosperm นะคะซึ่งแต่ละส่วนมีหน้าที่เป็นไงแตกต่างกันก็เขียนด้านบนก็ได้ด้านบนตรงไหนพื้นที่ว่างตรงไหนก็เขียนเลยเพราะว่ามันเขียนนิดเดียวนะคะด้านล่างก็ได้นะคะใช่นะคะเรียนเขียนไปนะคะในท้ายใบงานก็ได้นะคะว่าเมล็ดพืชประกอบด้วยเปลือกหุ้มเมล็ด MBO และเอนโดสเปิร์มนะซึ่งแต่ละส่วนก็มีหน้าที่แตกต่างกันThank you.
รุปผลการทดลองได้ใช่ไหมคะเรียบร้อยนะนักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะตรงด้านท้ายใบงานก็ได้ลูกด้านท้ายใบงานนะคะราชประชานุเคราะห์กับแม่สิทธิ์หลวงเสร็จไหมคะลูกเขียนสรุปผลการทดลองได้ใช่ไหมคะเรียบร้อยนะไปแล้วนะคะร้อยนะคะมาดูคำถามท้ายกิจกรรมนิดนึงนะคะเมล็ดถั่วแดงและเมล็ดข้าวโพดมีส่วนประกอบเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรก็มีส่วนที่เหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันใช่ไหมคะเมล็ดถั่วแดงและเมล็ดข้าวโพดมีเปลือกหุ้มเมล็ดและเอ็มบริโอเหมือนกันแต่เมล็ดข้าวโพดมีเอนโดสเปิร์มซึ่งเมล็ดถั่วแดงมีไหมคะไม่มีเมล็ดถั่วแดงไม่มีเอนโดสเปิร์มนะคะคำถามข้อที่2ส่วนประกอบต่างๆของเมล็ดมีหน้าที่อย่างไรเปลือกหุ้มเมล็ดเป็นส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุดนะเปลือกหุ้มเมล็ดทำหน้าที่อะไรคะห่อหุ้มส่วนประกอบอื่นๆของเมล็ดเอาไว้ใช่ไหมคะแล้วก็ป้องกันอันตรายให้กับส่วนที่อยู่ด้านในนะเปลือกหุ้มเมล็ดเป็นส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุดทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนประกอบอื่นๆของเมล็ดนะคะ MBO จะประกอบไปด้วย3ส่วนได้แก่อะไรบ้างคะลูก1รากแรกเกิดจะเจริญเติบโตเป็นรากแก้ว2ต้นอ่อนจะเจริญไปเป็นลำต้นและส่วนที่3คือใบเลี้ยงทำหน้าที่เป็นแหล่งอาหารให้กับต้นอ่อนนะคะเอนโดสเปิร์มทำหน้าที่เป็นแหล่งอาหารสำหรับต้นอ่อนที่กำลังงอกในระยะแรกนะคะนี่ก็เป็นการตอบคำถามนะคะท้ายกิจกรรมนะเราก็วันนี้เราก็ทำกิจกรรม 4.1 นะคะการถ่ายเรนูเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็กิจกรรมที่ 4.2 นะคะเมล็ดงอกได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยเก็บของแล้วก็เคลียร์ใบงานให้เสร็จนะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีกประมาณเกือบ10นาทีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะหัวหน้าบอกค่ะค่ะสวัสดีค่ะ